ทำแบบนี้นะครับพร้อมหน้าพร้อมตาเรียกคุณทำให้สาวๆข้างวีดีโอเนี่ยตะโกนอย่างเดียวเลยหลอกผมมากหลอกผมจะหลอกยังไงแล้วหลอกอย่าร้องไห้แต่ละคนเฮ้ยนั่งโดนหน่อยไหมครับใครเป็นใครบ้างสวัสดีครับขอลาครับขอลาทำไงครับสวัสดีครับบนนังครับบนนังสวัสดีครับแบงค์ครับแบงค์ครับสวัสดีครับมาร์คครับมาร์คครับสวัสดีครับจ่าครับภาคหนึ่งมารวมตัวกันแบบนี้คุณอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วครับก็ประมาณเกือบสักสองปีเทนิวเกือบสองปีได้ครับสองปีเทนิวประมาณปีเพิ่งครบปีไปตอนมิถุนายนเองครับครับโอ้โหอยู่ด้วยกันมาแสดงว่าต้องสนิทกันมากกลุ่มของเราเป็นแบบไหนแนวไหนยังไงเต้นดุร้องดุหรือยังไงกลุ่มของเราก็น่าจะเป็นความขายขำครับใช่เอาที่ก่อนเป็นการเอาก่อนใช่ครับเกมวิวมันเป็นตลกในภาพศิลปินครับโอ้โหเป็นผู้คุ้นเต้นมากเลยนะฮะขอบคุณมากครับยังรู้เรื่องการคุณซ้อมแบ่งเวลาซ้อมกันยังไงแบบว่าวันหนึ่งกี่ชั่วโมงหรือยังไงใดๆเนี่ยเล่าตารางให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็จริงๆแล้วก่อนที่จะได้เดบิวต์ครับเราก็มีเป็นในช่วงโควิดพอดีเราก็มีการเทรนแบบออนไลน์กับครูด้วยครับผมเป็นพื้นฐานเบสิกต่างๆแล้วก็พอหลังเดบิวต์เนี่ยเราก็จะมีตารางการซ้อมแล้วแต่ว่าใครมีภารกิจอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เน้นกันแล้วแต่วีประมาณนี้ไม่ได้เป๊ะจะต่อตรงไปว่าทุกวันนี้เท่านี้ต้องมาซ้อมกี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นครูแต่พวกคุณเต้นเก่งมากเลยนะครับสุดยอดเก่งไหมเก่งไหมพวกเราโอเควันนี้มาแจกก็ให้กับน้องๆนะครับเวทีนี้เราพร้อมอยากจะพูดถึงเรื่องของการให้กำลังใจนะฮะแต่ละคนมีกำลังใจจากใครหรือว่าสร้างแรงบันดาลใจอะไรในบ้างนะครับแต่ละคนแล้วกันนะครับฝากบอกไปถึงเขาก่อนรู้จักคุณเองนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ได้รับกำลังใจจากทุกคนนะครับในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในระหว่างในการฝึกซ้อมในการทำเพลงในการทำผลงานออกมาให้ดีนะครับพวกเราจะทำไม่ได้เลยถ้าไม่มีพวกคุณไม่มีพี่ใหญ่เราขอบคุณพี่ใหญ่ขอบคุณทุกท่านครับมากครับผมขอบคุณครับในขณะที่เราได้กำลังใจครับเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเจอเรื่องที่หนักหนาหรือว่าเหนื่อยหรือยามที่เศร้าหรือเหงาก็ตามนะครับผมก็อยากจะบอกว่ามีพวกเราอยู่ข้างๆนะครับก็สามารถเข้ามาดูพวกเราได้นะครับเข้ามาดูทุกวันนะมีไลฟ์มาเปล่าแกนี่โดนไลฟ์กันบ้างช่วงนี้ก็ขยันไลฟ์กันพอสมควรแล้วโอ้ดีจะได้ไม่เอานะโอเคกำลังใจหน่อยครับก็จริงๆแล้วผมได้กำลังใจจากแฟนคลับเยอะมากๆเลยแบบครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราท้ออะไรเงี้ยก็จะมีกำลังใจจากแฟนคลับทุกครั้งที่ไลฟ์ทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับแฟนคลับก็จะรู้สึกว่าเราได้เติมพลังในตัวในใจเรามากเพราะว่าบางทีเนี่ยเราคาดหวังกับผลที่มันจะเกิดขึ้นว่าอยากให้มันแบบ 100% เท่านี้แต่ว่าพอมันเกิดขึ้นจริงมันไม่ได้ 100% อย่างที่เราคาดหวังแต่เราก็เฟลแต่ว่าทุกครั้งที่แฟนๆส่งฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบสู้ๆนะหรือแบบเป็นกำลังใจให้เสมออะไรเงี้ยเราก็จะแบบมันมีคนที่คอยซัพพอร์ตพลังอยู่ให้เราเสมออะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆจริงครับขอบคุณแฟนคลับมากๆเลยครับครับนะฮะทำไปครับทำไปครับผมว่านอกจากจะให้กำลังใจคนอื่นแล้วก็อย่าลืมได้กำลังใจตัวเองด้วยนะครับทุกคนเพราะผมเชื่อว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นและตั้งใจแล้วก็มีระเบียบที่ไหนผมว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนทำอะไรก็ผมเชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างแน่นอนสู้ๆครับมีกำลังใจให้สู้ๆนะครับทำไงครับกำลังใจผมก็ถ้านับไปตั้งแต่ตอนวงเทมนะครับนอกจากเพื่อนๆในวงแล้วคงจะมีพ่อแม่ครับแล้วก็ครอบครัวอยากให้ใครที่ไม่รู้จะหันไปทางไหนเวลาท้ออยากจะหันพ่อให้ได้ที่สุดอยากให้หันกลับไปหาพ่อแม่เยอะๆเพราะว่ายังไงสุดท้ายแล้วพ่อแม่ก็คือผู้มีบุญคุณต่อเราครับพระองค์จะเป็นของเราครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ยังทำตามความฝันอยู่นะครับอยากให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่ามันจะช้าหรือจะอะไรก็ตามอยากให้ทุกคนสู้ต่อไปเพราะว่าสุดท้ายปลายทางมันก็สวยงามเสมอครับขอบคุณครับโอเคครับเยี่ยมครับ
กดดันมากเลยครับผมท้ายด้วยครับก็ผมก็ขอบคุณทุกคนเหมือนกันนะครับมันต้องพูดไปหมดแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณจริงๆครับที่อยู่ด้วยกันมานานขนาดนี้ครับผมหลายปีมากแล้วอยู่เป็นกำลังใจกันมาตลอดเลยก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าเราจะทุกข์จะสุขทุกคนยังเป็นกำลังใจให้เราเพราะฉะนั้นที่เป็นตำแหน่งที่ทุกคนเศร้าก็มาหาพวกเราได้นะครับผมนะครับแบงค์ฝากอะไรปิดท้ายหน่อยแล้วกันผลงานของพวกเราโอเคครับผมทุกคนก็ที่ทุกคนได้ฟังแล้วก็ได้ชมไปนี้ก็จะเป็นซิงเกิลแรกแล้วก็ซิงเกิลที่สองของพวกเรานะครับซิงเกิลแรกชื่อว่าชื่อเพลงที่กี่ทางทานนะครับแล้วก็ซิงเกิลที่สองชื่อว่าอันนี้นะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันที่ก่อนแล้วผ่านชาแนลเป็นซังเดอร์แห่งหนึ่งนะครับเองก็ฝากผลงานของพวกเราด้วยแล้วก็ปลายปีนี้พวกเราด้านหน้าคนก็จะมีซีรีส์ออนไลน์ปีเอก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอ้ยนะครับซีรีส์คือเล่นด้วยกันหมดเลยเหรอแยกกันเล่นแยกกันเล่นนะครับก็ไปเติบโตนะฮะอีกส่วนหนึ่งนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเอาไว้ติดตามให้ดีกันแล้วกันเนาะพวกเรานะขอเสียงแรงกล่าวนี้เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมอยากให้ลงจากเวทีเลยใช่ไหมดูแล้วมันเพลินใช่ไหม